สวัสดีครับอาจารย์ช้างจากสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้คันวาไปสั่ง AI ให้วาดรูปให้เราครับตอนนี้ผมได้ล็อกอินเข้าคันวาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตด้วยการสร้าง presentation เปล่าๆก็แล้วกันครับในตอนนี้ผมเลื่อนลงไปที่ presentation แล้วนะครับผมกดเปิดขึ้นมาปุ๊บหน้าจอ presentation ปรากฏแล้วครับในตอนนี้ให้มองไปด้านซ้ายนะครับจะเห็นเมนูเทมเพลตแล้วก็องค์ประกอบหรือ elements แล้วก็มีอื่นๆอีกใช่ไหมครับอยู่ด้านซ้ายให้เราเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับเราจะเจอจุดๆๆนะครับเขียนว่าเพิ่มเติมหรือ more เนี่ยนะครับให้เราคลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกเข้าไปปุ๊บจะเจอคำว่าเพิ่มเติมจากคันวานะครับให้เราเลื่อนลงไปนะครับเราจะเจอหมวดหมู่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแล้วตรงนี้ครับไอคอนสีม่วง text to image กดเข้าไปปุ๊บไอคอนนั้นจะมาปรากฏด้านซ้ายอย่างหน้าจอผมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านขวามือถัดมาครับจะเขียนว่า text to image ในวงเล็บเบต้าเบต้าแปลว่าเขากำลังทดลองฟีเจอร์นี้อยู่นะครับในนี้จะเขียนว่าโปรดบรรยายรูปภาพที่คุณต้องการดูรวมวัตถุสีสถานที่บริเวณในรอบแล้วก็ผู้คนซึ่งตรงนี้เขามีตัวอย่างให้เราดูเรื่อยๆนะครับเราสามารถกดบวกเพื่อทดลองตัวอย่างเขาได้เลยแล้วก็เราสามารถเลือกสไตล์ได้ครับถ้าเราไม่แน่ใจว่าสไตล์ไหนจะเหมาะกับเรานะครับกดอันแรกนี่คือเขาจะลองเซอร์ไพรส์ให้ท่านเลยจะเลือกรูปแบบที่ระบบจะสุ่มให้หรือจะเลือกเป็นแบบภาพถ่ายก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็นแบบภาพวาดครับหรือจะเลือกเป็นแบบ 3D หรือ3มิติมีองศามีความนูนความเว้าอย่างนี้เลยนะครับหรือจะเลือกเป็นแบบระบายสีนะครับเหมือนกับเราวาดภาพแล้วก็ระบายสีลงไปหรือจะเลือกเป็นแบบลวดลายแบบนี้นะครับหรือจะเลือกเป็นแบบศิลปะเน้นแนวคิดก็ได้เราจะเลือกแบบไหนก็ได้ครับทีนี้ผมจะลองนะครับจะลองทดลองด้วยคีย์เวิร์ดที่ผมได้สร้างไว้นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับซึ่งถ้าเรารู้จักเขาเขาใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กตาบอดสีเขาจะใส่สีนั้นเป็นประจำนะครับผมลองเขียนว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์ก is wearing a pink shirt and standing in front of a Thai temple แปลว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กใส่เสื้อสีชมพูเสื้อเชิ้ตนะครับแล้วยืนอยู่หน้าวัดไทยครับผมจะลองเลือกเป็นแบบศิลปะเน้นแนวคิดนะครับแล้วก็จะกดสร้างรูปภาพครับตอนนี้คันวาได้รับคำสั่งจากผมแล้วครับคันวาก็กำลังคุยกับ AI ของคันวานะครับแล้วก็บอกว่าขณะนี้เรากำลังสร้าง Mark Zuckerberg is wearing a pink shirt and standing in front of a Thai temple ตรงนี้นะครับแล้วด้วยระยะเวลาไม่นานนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับเน็ตท่านจะเร็วหรือจะช้ามาแล้วครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับตอนนี้เขาจริงๆควรจะสร้าง2รูปนะครับแต่เรียบร้อยแล้วครับมีองค์ประกอบคือมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับมีวัดไทยมีสีชมพูครับเสื้อของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับมีโทนสีน้ำเงินออกชมพูเนี่ยรูปที่1 นะครับรูปที่2ตรงนี้หน้าตาไม่ค่อยเหมือนมาร์กนะครับแล้วก็ใส่สีชมพูนะครับแล้วก็มีวัดไทยถ้าผมอยากได้รูปไหนนะครับผมก็จิ้มรูปนั้นเมื่อจิ้มไปปุ๊บนะครับสิ่งที่ปรากฏก็คือเนี่ยครับด้านซ้ายรูปจะถูกคอปปี้มาเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้ครับนี่คือการใช้คันวาสั่ง AI ให้วาดรูปให้เราครับเราสามารถกดเริ่มอีกครั้งนะครับแล้วเราลองเปลี่ยนคำก็ได้นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนมั่งนะครับอีลอนมาร์คลองดูนะครับ is wearing a pink shirt and standing in front of a Thai temple คราวนี้ผมจะเลือกให้เป็นภาพวาดนะครับภาพวาดแล้วก็กดสร้างรูปภาพครับจะเห็นได้ว่าหน้าจอตรงนี้นะครับดำเนินการเหมือนเดิมครับแต่ตรงนี้ก็บอกว่าเรากำลังสร้าง Elon Musk is wearing a pink shirt and standing in front of a Thai temple ลองมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายระบบจะสร้างภาพไหนออกมาครับอันนี้ผมเลื่อนภาพของคุณมาร์คหลบไปก่อนนะครับตอนนี้มาแล้วครับภาพของคุณ Elon Musk นะครับนี่ตรงเลยนะครับรูปนี้มาเลยครับรูปนี้ใส่เสื้อเชิ้ตสีชมพูเป้งเลยนะครับแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้าวัดไทยด้วยนะครับรูปที่1มาเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตย่อไปนะครับมาดูรูปที่2นะครับจะเป็นยังไงนะนี่ครับรูปที่2นะครับอันนี้จะว่าไปนะก็เหมือนวัดจีนไหมครับแต่ก็อาจจะเป็นวัดไทยในระบบของคันวานะครับตอนนี้ผมได้สาธิตด้วยคีย์เวิร์ดที่เปลี่ยนคนดังๆไป2คนแล้วนะครับผมจะกดเริ่มอีกครั้งครับทีนี้ถ้าผมอยากจะลองเปลี่ยนเป็น
ภาษาไทยบ้างจะได้ไหมนะครับตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนไว้เลยนะครับว่าต่อให้เมนูเขาเป็นภาษาไทยนะครับที่ผมได้ทดลองไว้นะครับเช่นตรงนี้นะครับคุณณเดชกินทุเรียนผมกลับได้รูปที่ไม่เกี่ยวข้องมาเลยนะครับไม่มีทุเรียนไม่มีคุณณเดชด้วยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นผมคิดว่าระบบของคันวานะครับในการสั่งให้ AI ทำงานน่าจะยังไม่เวิร์กกับภาษาไทย นะครับดังนั้นตรงนี้ครับถ้าเราอยากจะได้เสน่ห์ได้สีสันในการสร้างสื่ออาจจะเป็นเพื่อการสอนหรือเพื่อการทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งจะลองเพื่อความเพลิดเพลินครับอย่าลืมนะครับลองฟังก์ชัน text to image จากคันวานะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่คันวาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่ถึงเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับหวังว่าทุกท่านจะทดลองใช้แล้วก็ต่อยอดจากผมนะครับใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทำให้ชิ้นงานของท่านมีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านต่อการทำงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ